นักทุนครับเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดคุยนะฮะทางด้านผู้บริหารของบริษัทInterlink Telecom หรือว่า iTel กันไปแล้วนะคะเราเจาะลึกในเรื่องราวแนวทางการบริหารธุรกิจใน iTel กันในช่วงที่แล้วและช่วงนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวในส่วนตัวของเขานิดหนึ่งว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมเขารีบเขาเรียก aggressive ในเรื่องราวของการทำธุรกิจเพื่ออะไรนะฮะคุณณัฐนายต่อกับพี่นะครับเริ่มเลยคุณเป็นลูกใครคือจริงๆเราก็อาจจะรู้จัก Interlink เนี่ยในนามของ Interlink Communication จำกัดมหาชนซึ่งจริงๆธุรกิจเนี้ยคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งมาเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีเกิดผมพอดีเลยนะครับบริษัทเราเริ่มขึ้นมาณปี1987คุณพ่อตั้งมาชื่อบริษัท International 1987ร่วมกับคุณแม่ออกมาจากการเป็นคุณลูกเลยตามเราเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือพอมีลูกคนที่2เนี่ยผมมีพี่น้อง4คนมีลูกคนที่2แกรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเริ่มต้องหาเงินละเพื่อจะซัพพอร์ตลูกในอนาคตก็ออกจากการมาเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจณปี1987นะครับจุดเริ่มต้นตรงนั้นเองก็สร้างธุรกิจมาเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกเราก็เห็นว่าแกทำธุรกิจอะไรมาบ้างนะครับแต่ด้วยสไตล์ของคุณพ่อคุณสมบัติเนี่ยก็วางแผนว่าอยากให้ลูกชายคนเดียวเนี่ยไปเป็นวิศวะเพื่อจะมารับช่วงต่อธุรกิจลูก4คนมีลูกชายคนเดียวมีผมคนเดียวคือคนที่2นะครับเป็นลูกชายคนเดียวเพราะฉะนั้นรู้ตัวแต่เด็กละว่าต้องมารับช่วงต่อธุรกิจแกก็จะวางไว้ว่า1ต้องเป็นวิศวะนะครับเรียนที่ไหนก็วางอยากให้เป็นเด็กเตรียมอุดมตามพ่อเลยเหรอคือเหตุผลคือคุณพ่อเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนพิจิตรตะพันหินนะครับร่วมกับคุณแม่เหมือนกันแล้วก็เข้ามาเนี่ยบางครั้งในจังหวะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเงินเราก็ไม่ได้มีศักยภาพในการไปหาการศึกษาที่ดีแกก็มีความฝันว่าอยากจะเรียนเตรียมอุดมนะครับแกก็ฝากไว้กับผมนะเพราะฉะนั้นผมคือลูกปั้นตัวแทนนะครับแกก็เรียนโรงเรียนผมก็ไปเรียนเตรียมอุดมนะครับแกอยากเรียนวิศวะจุฬาก็ผมก็เป็นตัวแทนไปเรียนวิศวะจุฬาให้แกอยากไปเรียนต่างประเทศนะครับผมก็ไปเรียนที่อเมริกาให้ด้านไฟแนนซ์ซึ่งก็เลยทำให้มีเรื่องของความรู้ด้านวิศวกรรมนะครับจากวิศวะจุฬาแล้วก็มีด้านไฟแนนซ์จากอเมริกานะครับแต่การสอนของท่านเนี่ยก็แฝงไว้ด้วยอะไรหลายอย่างนะครับคือการที่จะให้เราเป็นนักสู้เนี่ยแกก็สอนไว้ด้วยวิธีการเลี้ยงดูการให้เงินการเลี้ยงดูต่างๆนะครับถ้าเทียบผมกับพี่สาวเนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมนั่งรถเมล์พี่นั่งเอสคลาสนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบให้ลูกได้รู้ประสบการณ์ใช่ไหมเราโกรธมากนะครับณวันนั้นคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กๆทำไมคุณพ่อก็บอกว่าฝึกไว้นะครับแล้วด้วยความที่เราก็บอกเราก็ฟังครับแต่เราไม่จำนะครับคือโกรธเหมือนกันน้อยใจใช่แล้วทำไงน้อยใจก็ยังสู้เชื่อพ่อต่อก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องสู้นะครับแกก็วางแผนว่าให้เงินผมประมาณแบบร้อยหนึ่งโดยประมาณนะครับตอนอยู่มหาลัย150บาทนะครับก็จะกินฟูจิแต่ละมื้อเนี่ยโอ้คิดแล้วคิดอีกเก็บเงินทั้งอาทิตย์ได้กิน1ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเข้าบ้านเนี่ยโหนรถเมย์เข้ามาโหนรถเมย์ง่ายเพราะมันจับไอตัวเบาะหลังได้นะครับปอ12นั่งมาหรือสาย26มาถึงบ้านมันต้องต่อนั่ง2แถว2แถวมันสูงละโหนไม่ถึงนะครับแล้วเขาบังคับผมชิดในเนี่ยผมก็จะเกิดผมก็โดนเข้าไปชิดในเพราะจะถึงบ้านผมไม่รู้จะออกไงมันก็เลยบ้านผมไปนะครับแล้วผมก็ลงปลายทางแล้วเดินกลับมานะครับเพราะฉะนั้นการพวกอย่างเงี้ยมันทำให้เราสู้ทำให้เรามีแรงกดดันแล้วก็มีแรงกดดันมีเขาเรียกว่ากำลังในการมีกำลังคือมันทำให้เราหิวอยู่เลยตลอดนะครับคืออยากที่จะก้าวไปอีกขั้นนึงไปอยู่อเมริกาก็โดนดูถูกคนเอเชียเนี่ยอยู่ต่างประเทศโดนดูถูกไม่เคยได้คะแนนเต็มนะครับได้8เต็ม10เสมอเขาบอกภาษาอังกฤษผมห่วยนะครับผมก็โอเคกดดันอีกนะครับปีนั้นไม่มีใครคนไทยไม่ค่อยได้งานกันเราก็อยากจะเป็นคนไทยที่ได้งานอันนี้ก็เป็นแรงผลักทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณพ่อสอนให้อยู่ใน environment ที่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเนี่ยมันทำให้พอเรามาทำธุรกิจปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราเริ่มได้จากศูนย์เลยเราพร้อมที่จะสู้ได้ทุกหน้ากระดานนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การทำธุรกิจของเราก็คือการแข่งขันขอให้มานะครับเราพร้อมหมดแล้วก็กลยุทธ์กลวิธีเนี่ยแต่ละงานแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันเหมือนชีวิตเราครับปีนึงแต่ละปีมันไม่เหมือนกันขับรถทุกวันบนท้องถนนมันมาจากทุกทิศทุกทางไม่เหมือนกันเราต้องปรับตัวให้ได้ครั้งแรกที่เกตไปฝึกงานต่างประเทศเสร็จแล้วก็กลับมารับมือต่อจากพ่องานชิ้นแรกที่พ่อให้ทำคืออะไรคือเขาให้ผมเป็น general manager นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากในตำแหน่งบริษัทนะครับเราก็อ่านหนังสือมาเยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเราลูกเท่าแก่มาถึงไม่มีใครยอมรับเลยนะครับสั่งพนักงานแต่ละทีเนี่ยเขาไม่ฟังต่อต้านนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือเขาไม่ได้ให้โจทย์ผมว่าให้ทำอะไรแต่ให้ตำแหน่งผมมาทีนี้การทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เราก็ไม่มีผลงานไม่มีผลงานก็พิสูจน์ให้กับลูกน้องเห็นไม่ได้ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับในหลักการผมก็เลยเลือกที่จะ1ก็คือเซตโกของตัวเองว่าเราจะทำยังไงก็กลับมานั่งดูว่าที่เรามีอะไร1เรามีรายได้ทุกปีเนี่ยเริ่มจากศูนย์หมด
เพราะฉะนั้นคุณพ่อเวลาตั้งโกเราจะโต 20% เริ่มจากศูนย์เราจะโต 30% ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เริ่มจากศูนย์ผมกลับมา25อ๋อ25ก็ตอนนั้น25เราก็บอกว่าโอเคเราต้องแก้ละปัญหานี้นะครับแล้วก็พูดถึงหุ้นจริงๆก็น่ารักนะครับเรียกคุณพ่อผมไม่เรียกชื่อคุณพ่อว่าสมบัตินะครับเรียกสมรักนะครับเพราะว่าคือพูดไปแล้วมันไม่ถึงนะครับมันก็เป็นความกดดันนึงคือเรารู้สึกว่าทุกคนเรียกอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่า5ปีย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราทำอะไรเราดีลิเวอร์เราพูดปุ๊บเราดีลิเวอร์คุณลูกชายแบบคุณพ่อทำไม่ได้แต่มาถึงผมถึงเราก็ต้องหาวิธีแก้คือกู้หน้าพ่อหน้าที่ผมคือแก้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกแก้นะครับก็จะเข้ามาดูเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลงานผมผลงานผมหมายถึงว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยผมเข้าไปแก้นะครับบางระบบบางซิสเต็มมันไม่ดีเราเข้าไปแก้มันง่ายตรงที่ว่ามันมีคนอื่นซิสเต็มมันทำอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าไปดูว่าตรงไหนไม่ดีแล้วแก้ก็มีผลงานละพนักงานเริ่มยอมรับนะครับพนักงานเห็นว่าเฮ้ยโอ้อันนี้มันไม่ดีมาตั้ง10ปีละเราเข้าไปแก้ดีขึ้นเขาก็เริ่มยอมรับก็ได้ความผูกพันกับพนักงานอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นสองคือผมก็บอกพ่อบอกว่าเออไปที่ไหนทุกคนบอกพ่อเก่งนะครับก็เป็นแรงกดดันอีกนะครับรู้สึกว่าเออแล้วยังไงล่ะแล้วเราจะทำยังไงเก่งกับพ่อนะครับเขาก็คาดหวังการศึกษาก็ดีกว่าเขาถามเขาบอกว่าการศึกษาก็ดีกว่าก็คงจะต้องเก่งกว่าพ่อนะครับอันนี้คือแรงกดดันผมก็โอเคได้เราก็มาสร้างธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่มันลบข้อจำกัดเราแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันไปได้ในอนาคตเรียกว่าโปรลองอันนี้คิดให้พ่อหรือพ่อคิดให้คือเราคิดแล้วเราก็ไปคุยกับเขาคือด้วยสไตล์ของคุณพ่อเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟเรามีเงินสดในบริษัทณวันนั้นคือ600ล้านนะครับเราก็เดินเข้าไปบอกว่าโอเค600ล้านเนี่ยผมคิดว่าหาประโยชน์ได้ในการสร้างโครงข่ายเราต้องลงทุนประมาณ 2,000 ล้านเงินส่วนที่เหลือมี600พ่อมี600ลูกจะเอา 2,000 แล้วพ่อทำไงเนี่ยจากเดิมไม่เคยกู้เลยนะครับผมเดินเข้าไปบอกว่าเราต้องกู้นะครับเด็กรุ่นใหม่เขาอย่างนี้เงินต่อเงินอ่ะต่อครับเราต้องกู้คุณพ่อก็เรียกประชุมกับคุณแม่นะครับก็บอกว่าเออมันจะ aggressive ไปไหมนู่นนี่นั่นนะครับเราก็บอกว่าโอเคเรามีแผนอย่างเงี้ยให้ท่านดูท่านก็เลยบอกว่าอยากให้เรียนรู้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ต่อให้มันเฟลไปเฟลอย่างมากก็คือเงินในบริษัทหายไปแต่ถ้ามันเฟลไปเราได้ประสบการณ์แต่ถ้ามันไม่เฟลมันก็เป็นโบนัสแล้วก็เป็นแจ็คพอตนะครับแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตกลงในครอบครัวนะครับมันเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเราเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเราก็ให้ผมแถลงนโยบายว่าผมจะทำธุรกิจแบบนี้นะครับผู้ถือหุ้นก็ถามคำถามเต็มไปหมดเลยสุดท้ายผู้ถือหุ้นยอมรับนะครับหลังจากนั้นเราก็กล้าเดินเพราะว่ามันมีคนที่ยอมรับด้วยร่วมกันรับผิดด้วยร่วมกันครับใช่ก็ผู้ถือหุ้นก็สนับสนุนเป็นแรงผลักดันนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำมานะครับแล้วก็จะเห็นจากจังหวะเวลาของหุ้นต่างๆการเพิ่มทุนต่างๆมีคนซัพพอร์ตนะครับทุกวันนี้มันถือว่ามันผ่านช่วงเฟสของการพรูฟมาแล้วเพราะมันมีลูกค้าแล้วลูกค้าก็น่ารักลูกค้าตอนแรกเดินเข้าไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมผมต้องใช้คุณผมก็ใช้เจ้านั้นเจ้านี้เจ้านนท์คุณเป็นใครนะครับผมก็บอกว่าขอโอกาสผมไม่ต้องใหญ่เล็กๆเนี่ยผมทำให้ดูนะครับแล้วถ้าผมทำได้ขอโอกาสที่ใหญ่ขึ้นผมก็จะเริ่มจากเล็กๆค่อยๆเข้าไปซึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มพิสูจน์ตัวมันเองแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกลูกค้าเสมอแล้วก็บอกทุกคนเสมอว่ามีอะไรโทรหาผมนะครับคือมีปัญหาเนี่ยผมยังอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาให้พวกเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมันคือ family จริงๆธุรกิจนี้สุขสร้างบนความรักนะครับทั้งรักพ่อทั้งรักธุรกิจรักผู้ถือหุ้นเนี่ยรวมกันหมดเนี่ยมันคือธุรกิจก็มาเป็นตัวคุณเกศตอนนี้คุณเกศก้าวมาสู่ธุรกิจพ่อตอนอายุ25ใช่ครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่ตอนนี้ผมกำลังจะก้าว29เข้า29นะครับก็ได้บริษัทลูกคือ iTel นี่แหละเข้าตลาดใช่ก็วางแผนว่าก็คงเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นนึงนะครับแต่มันคงไม่ใช่ของเราคนเดียวก็คงสำหรับทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผลงานชิ้นนึงที่ทำแต่อย่างที่เรียนก็คือการอยู่ในตลาดการเข้าตลาดเนี่ยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดการอยู่ในตลาดในระยะยาวแล้วให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทางคุณพ่อวางไว้รวมไปถึงตลาดทุกวันนี้เริ่มพูดถึงเรื่องของความยั่งยืน sustainability เพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะสร้างธุรกิจแบบนั้นก็ย้อนกลับมาว่าด้วยโมเดล business ของเราเนี่ยทำยังไงมันถึงจะเป็นโมเดลที่ยั่งยืนการที่เราทำเรื่องของโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น backbone เนี่ยสำหรับโทรคมนาคมแน่นอนเราเชื่อมันยั่งยืนแต่เราก็ต้องแข่งขันให้ได้ในตลาดนี้ค่ะแล้วก็เป็นฝีมือของคุณเกตเองนะคะว่าจะทำให้ตอนนี้ในส่วนของบริษัทแม่คือ Interlink ใช่ไหมฮะ market cap เท่าไหร่ละ market cap ของแม่เนี่ย5ปีที่แล้ว700ล้านปัจจุบัน 8,000 บวกๆโอ้โหตอนเกตเข้ามานั้น5ปีที่แล้วใช่ครับก็ตอนที่ช่วยพ่อมาได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ 7,000 8,000 ครับ 7,000 จาก500ล้านจาก700ด้วยประมาณโอ้ตายแล้วทำยังไงคะเนี่ยลูกดีจังเลยอ่ะแล้วไอ้ตัว iTel นี่ล่ะความฝันของเกตมันจะต้องยังไงก็
ด้วยการวางไว้ครับเราก็มองว่าด้วยโมเดลบิสเนสด้วยตัวบริษัทเองด้วยแอสเซทที่เรามีเนี่ยเราอยากจะเห็นมันใหญ่กว่าแม่นะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายซึ่งเราก็เห็นตรงกันทั้งผมเองและคุณพ่อเองนะครับก็มันก็ต้องเป็นเรื่องของตลาดแล้วว่าต่อไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่ายังไงสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดและคุณพ่อสอนตลอดอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือของจริงอยู่ที่ไหนก็เป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรียลบิสเนสราคาหุ้นสุดท้ายจะสะท้อนกลับมาที่เรียลบิสเนสถ้าธุรกิจมีรายได้เติบโตธุรกิจมีกำไร นั่นแหละราคาหุ้นจะไปเองซึ่งไอลิงก็แสดงให้เห็นตรงนั้นอยู่แล้วด้วยซึ่งตัวไอเทียก็ต้องใหญ่กว่าไอลิงเราอยากใหญ่กว่า แล้ววันนี้ราคาหุ้นไอลิงเท่าไหร่ก็ต้องไปดูนะกับไอเทียก็คุยกันเพลินนะฮะสำหรับคุณณัฐนัยอนันต์รำพรนะฮะกรรมการผู้จัดการของบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคอมจำกัดมหาชนหรือว่าไอเทียนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะที่มาให้ความรู้แล้วก็เป็นแนวทางเพราะว่าตอนนี้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เขาก็จะดูนะฮะว่านิสัยผู้ถือหุ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วความตั้งใจจริงๆเป็นยังไงก็ดูนิสัยแล้วก็ต้องเอาชนะพ่อให้ได้พี่เชื่อแล้วขอบคุณมากนะคะค่ะในวันนี้เองนะคะสำหรับคุณณัฐนัยอนันต์รำพรกับดิฉันนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก็ติดตามพิสูจน์ในเรื่องราวของไอเทลของเขาต่อไปเพราะอายุเขายังน้อยอยู่อ่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ